สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับผมตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจ๊ะเอ Channel ก็จะพาทุกท่านนะครับมาปลูกมะขามเทศนะครับมะขามเทศสีชมพูนะครับหลายๆท่านก็หาพันธุ์ไม่ได้นะครับหากิ่งพันธุ์ไม่ได้หรือไม่สะดวกที่จะซื้อกิ่งพันธุ์นะครับผมเรามีวิธีการปลูกนะครับแบบพอเพียงนะครับนั่นก็คือใช้เมล็ดนะครับไม่นานนะครับเพราะว่ามะขามเทศเนี่ยเขาโตเร็วนะครับแล้วก็ให้ได้ผลผลิตเร็วนะครับเมล็ดข้อดีของการใช้เมล็ดนะครับปลูกก็คือ1ละเขามีรากแก้วแล้วครับลำต้นเขาก็จะแข็งแรงนะครับผมครับ2ก็คือแบบพอเพียงนะครับเมล็ดเนี่ยเราสามารถเพาะได้นะครับผมเพาะเองเลยไม่ต้องไปหากิ่งพันธุ์นะครับผมที่ไหนให้ยุ่งยากเลยนะครับแล้วมะขามเทศนะครับราคาดีมากครับเพื่อนๆก็มีหลายๆท่านบอกว่า70 80นะครับในช่วงต้นฤดูนะครับเห็นบ้านของน้องไอมิดนะครับช่องของไอมิดบอกว่าโอ้กิโลละ160เลยเหรอครับแบบแพงขนาดนั้นเลยนะครับผมอันนี้ก็อยู่แต่ละพื้นที่นะครับผมดังนั้นผมว่ามะขามเทศเนี่ยก็เป็นพืชที่ปลูกง่ายแล้วก็ให้ผลผลิตเร็วนะครับดังนั้นก็ปลูกติดไว้อย่างน้อยไม่ได้ซื้อก็เราก็มีกินนะครับผมเหลือกินก็คือขายนั่นเองเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการปลูกเลยครับครับเราก็เตรียมดินง่ายๆนะครับท่านผู้ชมครับผมก็นี่ครับจะสาธิตให้ดูนะครับเอาเมล็ดเรานะครับที่เราทานเนื้อมะขามเทศแล้วนะครับปลูกลงไปเลยนะครับผมปลูกลงไปเลยครับใส่แค่ถุงละเม็ดก็พอนะครับเพราะว่าเม็ดมะขามเทศขึ้นง่ายครับเพื่อนๆไม่ต้องไปสองต้นหรอกครับสองเมล็ดต้องถอนทิ้งนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นทั้งสองเมล็ดเลยนะครับปลูกง่ายครับผมแค่นี้แหละครับผมแล้วก็จะใช้ถุงที่เราเหลือใช้ก็ได้นะครับแล้วก็ไม้จิ้มลูกชิ้นเนี่ยครับพอเราดินใส่ไปแล้วเราก็อาจจะแบบจิ้มนะครับจิ้มนี่ฮะจิ้มตามก้นถุงนะครับเพื่อที่จะให้น้ำระบายนะครับเวลามะขามเทศเพาะเมล็ดขึ้นมานะครับรากเขาจะไม่เน่านะครับผมแต่ว่าผมจิ้มไปแล้วนะครับนี่ก็สาธิตให้ดูเนาะเดี๋ยวจะรดน้ํานะครับผมทุกเช้านะครับผมจนกระทั่งเมล็ดขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปรดน้ํากันเลยครับมาแล้วบัวรดน้ําครับผมก็ทําไว้โคนร่มไม้นะครับร่มอะไรก็ได้นะครับนี่ก็เอาไว้ร่มกล้วยนะครับผมน้ําก็จะได้รดกล้วยไปด้วยเนาะกล้วยก็ได้งามยิ่งขึ้นไปนะครับกล้วยตัวนี้ผมก็ปลูกแบบกลับหัวนะผมทำให้ได้ผลผลิตดีนะครับยังไงเดี๋ยวจะทำรีวิวให้ดูอีกทีนะครับวันนี้ก็มาดูวิธีการเพาะเมล็ดง่ายๆครับผมข้อดีของเขาก็คือนะครับมีรากแก้วนะครับโตเร็วนะครับผมแล้วก็ประหยัดพอเพียงด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ข้อมูลครับผมการปลูกมะขามเทศโดยใช้เมล็ดนะครับเพาะเมล็ดครับก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับผมแล้วก็ได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงด้วยนะครับเดี๋ยวมารอดูมะขามเทศนะครับว่าจะกี่วันนะครับจะงอกนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกับจ๊ะเอ Channel ใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับ EP ที่1ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวมารอชม EP ที่2นะครับว่าเขาจะงอกเมล็ดเนี่ยใช้เวลากี่วันนะครับแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกับจ๊ะเอใหม่นะครับสวัสดีครับ